กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมจะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยให้นะฉะนั้นยังสามารถส่ง SMS มาลุ้นกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจจะมาเจอกันอบรมกสิณไฟกสิณน้ำรวมไปถึงในการสวดพระคาถาของเจ้าพ่อกษัตริย์ด้วยนะที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมณอันตนาบางใหญ่แห่งนี้นะคะก็โทรมาลงทะเบียนได้0851293697แล้วก็0831997972อย่างที่บอกนะว่าใครพลาดครั้งนี้ไปเนี่ยจะเสียใจมากๆนะเพราะว่าคุ้มค่ามากจริงๆมากเตรียมตัวอย่างเต็มที่เลยโอ้โหใช่แล้วเจอครูทาด้วยมาขอพรจากครูนะคะที่สำคัญอยากจะทราบเรื่องราวปีนักกษัตริย์ปีหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะบอกในวันนั้นเลยนะฉะนั้นต้องรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะคะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเหลือกี่เล่มนะฮะเหลือเล่มที่เป็นค่ะท่านนี้แจกเลยนะครับคุณสุวรรณปีหน้าจะมีโชคลาภหรือเปล่าการงานเป็นอย่างไรจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศไหมคะทำงานต่างประเทศนะครับคุณสุวรรณคุณสุวรรณนะครับมีทิศทางที่เขาติดต่อนะแล้วก็เราคาดหวังไว้ว่าจะได้ไปนะครับแต่ว่ายังมีอุปสรรคเรื่องเอกสารพอสมควรแต่ว่ามีโอกาสไปครับรอบปีหน้ามีลุ้นหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างผมว่าถ้าเราไม่สนใจชาวบ้านเขานะทำเฉพาะเราเนี่ยอยู่ได้สบายแต่ว่าเหตุจากคนอื่นที่ทำให้ทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆกับคำพูดนะฮะกับการที่เราไม่พึงพอใจมันมีแต่ว่ายังผ่านอยู่นะสุวรรณนะครับยังไงก็ลุยต่อสู้ต่อมีโอกาสไปก็เดี๋ยวไปพร้อมกันแล้วกันครับค่ะเป็นผู้โชคดีกันด้วยท่านจะไปไหนนะครับจะไปไกลๆมั่วเลยนะครับครับเอาละ SMS ต่อมาค่ะมาต่อครับคุณต้อมนะคะปีหน้าชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าเบื่อชีวิตกันมากมายนะคุณต้อมบ่นเบื่อปีนี้นี่ถ้าเบื่อเดี๋ยวมานั่งด้วยกันนะครับมาคุยกันบางครั้งเนี่ยมันต้องชาร์จแบตเตอรี่ปีหน้าต้องมีรอยยิ้มตลอดดังนั้นแฟนรายการหัตถจิตทุกคนจะมีรอยยิ้มเพราะทุกคนจะปลดหนี้ได้เพราะท่านเองนะเพราะจริงๆไอ้ผมปลดไม่มีเป็นทางเลยครับโบตั้งกี่หลังนะครับดังนั้นแล้วก็มีแค่กำลังใจมีแค่ศาสตร์วิชาอะไรเซ็นค่อยๆเติมไปดังนั้นคุณต้อมอย่าไปกังวลนะทุกคนก็พูดเหมือนคุณเหมือนกันและถ้ามันท้อจริงๆมาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกรรมฐานด้วยเจริญสมาธิเนี่ยอันเนี้ยเยี่ยมยอดจริงๆอย่างอื่นผมไม่มั่นใจแต่ที่ผ่านไปด้วยกสิณมีหลายท่านครับนะถ้าเกิดมีโอกาสมาเจอก็มารวมมาเจอกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริวรรณทะเบียนรถ599ปีหน้าจะย้ายบ้านแล้วค่ะขายบ้านที่อยู่ปัจจุบันจะขายหรือเปล่าอ๋อท่านจะย้ายแน่ๆยังไงก็ต้องย้ายนะฮะยังไงก็ได้ราคาอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ใช่ครับตามที่คุณบอกเป็นตามนั้นเลยครับนะคุณสิริวรรณเอาใจช่วยนะครับ599นะครับผมถือว่าเป็นรถเสบียงบุญนะเป็นรถขยันกันแข็งเรื่องการงานฉะนั้นรถคันนี้ไม่ตกอับเรื่องการเงินครับสิริวรรณกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับมอบให้คุณสิริวรรณนะครับถึงแม้หนังสือจะแจกครบแต่ว่า SMS สามารถส่งมาให้วิเคราะห์ได้ที่นี่ที่เดียวครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณกาญจนาค่ะเลขบัตร548ทั้งการงานโชคลาภจะได้งานที่มั่นคงเมื่อไหร่หนี้สินจะหมดไหมคะ58เนี่ยฮะในช่วงจังหวะหนี้สินเนี่ยยังพังพูอยู่นะครับแล้วก็มันมาพร้อมๆกันการงานของคุณเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยเหมือนติดอะไรติดชะนักไปเรื่อยนะแต่ว่าผมว่านะมันภาพรวมมันพอไปได้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะเอาดีเด่นเรื่องการเงินยังไม่ได้นะฮะมันก็เลยให้ทำให้นะฮะหัวปัญหางูกินหางนะครับยังไงก็มันเหมือนกับทุกๆใจอยู่นะฮะละเอียดอ่อนนิดนึงกับเรื่องการเงินนะเพราะว่าถ้าคุณเตรียมตัวนะตอนนี้กลางปีหรือว่าช่วงประมาณก่อนกลางปีเนี่ยจะได้ไม่เครียดหนักนะฮะตอนนี้ยิ่งเครียดปลายปีนะแล้วก็กลางปีด้วยนะครับมันช่วง2ช่วงในการที่จะเหนื่อยงั้นกาญจนาอะลายเซ็นนี้ครับนะมอบไปอย่าลืมนะฮะมารับชมรับฟังกันแล้วก็มาสร้างกุศลกันนะครับสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้การให้จะทำให้ทุกเราเรื่องสภาวะกรรมสภาวะนี้ได้ดีสุดนะครับมาส่งจดหมายกันบ้างอันนี้ส่งมาจากคุณป้าหนูเสริญนะจากอุบลราชธานีบอกว่าป้าทุกข์ใจมากนะอยู่ที่บ้านก็โดนลูกเขยว่ากล่าวไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดีอยากจะขอลายเซ็นแล้วก็ตอนนี้คุณป้าป่วยด้วยค่ะเป็นโรคความดันอ๋อความดันนี่ต้องระวังความเครียดนะครับความเครียดแล้วก็ดื่มน้ำนะก่อนนอนเยอะๆอีกอย่างนึงลูกเขยทำให้เครียดก็อย่าไปสนใจนะฮะเอาลูกสาวเราเข้าควบคุมนะยึดอำนาจให้เรียบร้อย นะครับอ่ะจริงๆก็บอกว่ามันอยู่ที่คนกลางเท่านั้นเองนะเราก็ควรจะทำนะป้าถ้าไปเครียดมากคิดมากนะความดันมันขึ้นแล้วอย่างนึงป้าเองนะก็เราก็ไม่ได้เชิงที่จะสู้รบตบมือใครฉะนั้น
ลูกเขามันลูกเราอยู่แล้วค่อยๆปามไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มต้นว่าเรายอมเข้ามาสุดท้ายแล้วพวกคงจะต้องอดทนใจแล้วก็นั่งกรรมฐานสมาธิปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นนะทุกอย่างจะดีขึ้นคุณป้าหนูเสริญนะครับนะอยากได้รูปถ่ายอาจารย์ด้วยอยากได้รูปถ่ายผมเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมแล้วก็ถ่ายรูปไปไม่ทราบว่าจะชมรายการหรือเปล่าว่าคุณป้าคงชมอยู่แต่อาจจะเรื่องของด้านไอทีต่างก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวส่งรูปไปให้เดี๋ยวรอครับไปให้จังจดหมายเลยครับเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการไปก็ติดตามในย้อนหลังได้ในส่วนของ YouTube แล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเลขลับผลรวมประชาชน1-9เป็นยังไงเตรียมตัวใช่แล้วค่ะวันนี้ทั้งหมดแล้วก็จะหาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ